คือปัญหาของเกษตรกรพอดีช่วงหลังเรามีนโยบายในการปฏิวัติเกษตรกรรมเราต้องการให้วิถีของพี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีนี่คือเป้าหมายแผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในภาพรวมแต่ปรากฏว่าหลายๆพื้นที่หน้าน้ำน้ำท่วมแต่หน้าแล้งก็แล้งเลยมันบ่งบอกถึงการบริหารจัดการน้ำที่ไร้ประสิทธิภาพก็บอกว่าถ้าน้ำท่วมด่านมะขามเตี้ยเมื่อไรปั๊บทุกคนบอกโอ้ยน้ำท่วมด่านมะขามเตี้ยแค่พื้นราบนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ในอีกส่วนใหญ่ของด่านมะขามเตี้ยนั้นอยู่ที่สูงแล้วก็แห้งแล้งถ้าใครประสบความแห้งแล้งแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหนี่ชีวิตนี่มันแบบชีวิตจากเกษตรกรเนี่ยถ้าไม่มีน้ำแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยอย่างไผ่ที่เห็นเขียวเนี่ยคือเขาพยายามดูแลตัวเองโดยที่ใช้ใบของเขาเนี่ยมาช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นเขาก็ยังเขียวอยู่ได้เขาไม่ได้น้ำนะคะแต่ถ้าน้ำมีน้ำสมบูรณ์เมื่อไหร่รับรองว่าในสูตรเรนูเนี่ยจะเขียวขึ้นอีกเยอะผมยืนยันว่าประเทศไทยไม่ขาดน้ำเลยแต่ระบบหน่วยงานที่รับผิดชอบน้ำเพื่อการเกษตรใส่ใจไม่เต็มที่วันใดถ้าผมมีอำนาจไม่ต้องกลัวฮะเพราะงบมันเป็นแสนล้านไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่รัฐจะต้องจัดสรรดูแลเกษตรกรทุกกลุ่มนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยผมจะยืนยันนะที่ต้องเรียกร้องไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรหรือว่ากรมทรัพยากรน้ำหรือหน่วยงานน้ำของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่ต้องดูแลปัญหาเรื่องน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรการพัฒนาประเทศไงก็แล้วแต่คุณจะพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมจะพัฒนาในเรื่องดิจิทัลอันนั้นพัฒนาไปเป็นการต่อยอดแต่พื้นฐานพี่น้องประชาชนคือเกษตรกรประเทศเรากลายเป็นปล่อยให้เกษตรกรอยู่แบบตามมีตามเกิดนะต่อสู้กันเองตามธรรมชาตินะผมเห็นด้วยกับสิ่งที่นักวิชาการหลายท่านมาคุยกับพวกเราว่าเราต้องทำโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยน้ำถนนไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตสำคัญอย่างหนึ่งเรื่องปุ๋ยเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรจะไม่ว่าจะเป็นปลูกอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นบุคคลรายใหญ่ของประเทศแต่ไม่มีการทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรจำไว้เลยว่าอีกไม่นานเกษตรกรจะต้องมีรายได้ที่ดีไม่แพ้คนในเมืองอย่าว่าต้องร่ำรวยนะเอาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ดีกินดีด้วยแนวคิดโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรรัฐบาลมีหน้าที่จัดสรรไม่ใช่ให้ประชาชนไปดิ้นรนให้ตัวเองเพราะที่อุตสาหกรรมท่านจัดสรรให้เขาได้แล้วทำไมเกษตรกรจัดสรรไม่ได้